วัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะอยู่ในเขตอำเภอเมืองเลยในตลาดของตัวอำเภอนะวันนี้เราจะพามาไหว้ศาลหลักเมืองนะจ๊ะมาถึงนครราชสีมาก็ต้องแวะมาไหว้ศาลหลักเมืองกันหน่อยสำหรับศาลหลักเมืองนครราชสีมานะจ๊ะจะอยู่ถนนจอมพลนะอยู่แถวๆวัดนารายจ้ะนี่ตรงนี้นะจ๊ะเป็นสี่แยกเลยถนนจอมพลนะจ๊ะสี่แยกถนนจอมพลสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะถ้าหากใครเคยมาจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วขับรถผ่านไปทางถนนจอมพลนะคะตัดกับถนนประจักษ์คงจะเคยเห็นศาลหลักเมืองนครราชสีมาหรือศาลหลักเมืองโคราชนั่นเองนะคะสำหรับศาลหลักเมืองแห่งนี้นะคะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครราชสีมามาช้านานเลยนะคะแถมยังขึ้นชื่อในเรื่องของการให้โชคลาภกับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนอีกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่เมื่อมาโคราชแล้วไม่ควรพลาดที่จะมาเยือนสักครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นสีสันและประสบการณ์การเดินทางที่เราเก็บมาฝากกันในวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ